ณวัดป่าเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีพระเนรจำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่ลูกภายใต้การดูแลของหลวงตาเกลียงพระสูงอายุผู้เป็นเจ้าอาวาสคอยดูแลที่นี่วันหนึ่งขณะที่หลวงตาเกลียงกำลังกวาดลานวัดรอบๆไปจนถึงเขตบริเวณเจดีย์แดงซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่รอวันบูรณะก็บังเอิญเจอเข้ากับลูกกิ้งก่าที่เพิ่งฟักตัวออกมาจากไข่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดรัจฉานพูดอะไรไม่ได้แต่พวกมันกลับดูเชื่องและไว้ใจหลวงตาเกลียงมากคงหิวกันแล้วสินะเดี๋ยวข้าจะให้เด็กวัดหาอะไรมาให้พวกเองกินรออยู่นี่กันนะอย่าเพิ่งไปไหนกันล่ะเข้าใจไหมสิบปีผ่านไปที่วัดเล็กๆแห่งนี้ก็เริ่มมีคนหนุ่มจากในเมืองมาบวชกันมากขึ้นพระชินอดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังหน้าหล่อก็ตัดสินใจมาบวชที่วัดแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยความที่พระชินเป็นคนที่มีไหวพริบและวาจาการเทศนาธรรมที่คมคายจึงมักออกทำหน้าที่แทนหลวงตาเกลียงที่ล้มอาพาธตั้งแต่2ปีก่อนทำให้มีชาวบ้านส่วนใหญ่ทั้งสาวแก่แม่ไม้มักแวะเวียนมาฟังธรรมกับพระชินอีฉันกลุ้มเหลือเกินค่ะหลวงพี่พักนี้ที่บ้านของฉันค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่แล้วแต่พ่อก็ยังเอาเงินไปทุ่มบริจาคให้ต้นเจ้าแม่ไสงามที่เขาว่าแม่นหวยเฮ้ยอย่างน้อยถ้าเอาเงินมาทำบุญกับวัดฉันยังจะรู้สึกดีกว่านี้นะเจ้าคะนี่แหละโยมถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อและความศรัทธาของคนเรานั้นที่เชื่อเรื่องโชคลาภกลับมีอยู่มากเหมือนกันคนเราเชื่อได้ศรัทธาได้แต่ก็ไม่ควรหลงงมงายอย่างหัวปักหัวปั๊มเช่นเดียวกันไม่งั้นสิ่งใดที่เคยมีอยู่ก็อาจจะหายไปหมดโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวแน่นอนว่าหลายครั้งที่ชาวบ้านเหมือนจะศรัทธาและเชื่อในคำเทศนาทว่าก็ไม่พ้นขอให้พระชินแจกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อบางอย่างอยู่ดีถึงพระชินจะไม่ค่อยเต็มใจทำนักแต่สุดท้ายก็ยอมปลูกเสกน้ำมนต์ขายให้อยู่ดีเพราะทนแรงคาดคันไม่ไหวดีจังเลยนะคะหรือว่าวันนี้จะมาไม่ทันรอบแจกน้ำมนต์จากหลวงพี่ชินซะแล้วปกติไม่เคยจะแย่งซื้อทันกับเขาเลยนั่นนะสิป้าก็ว่าจะเอาไปเจิมเจ้าลูกชายก่อนวันเกณฑ์ทหารเผื่อมันจะรอดนี่พ่อแกก่อนที่ฉันจะมาวัดเหมือนได้ยินจากพ่อค้าขายดอกไม้เรื่องที่มีพระธุดงค์แปลกหน้ามาปักกลดอยู่แถวสุสานเลยนะพ่อแกเคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามานะครับหลวงพี่ตอนนี้พระที่ใหญ่รองลงมาจากหลวงตาเกลี้ยงก็มีแค่หลวงพี่ชินนี่แหละเจ็บใจจริงเว้ยรูปแบบนี้ข้าไม่น่าปล่อยพระใหม่นั่นเข้ามาวุ่นวายตั้งแต่แรกก็ดีทางด้านท้ายวัดที่มีสุสานเก่าถูกทิ้งร้างไม่ค่อยมีใครเดินผ่านทำให้พระชัยอดีตพระหนุ่มที่เคยบวชอยู่ในตัววัดแต่เพราะเคยเกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้ตัวเองต้องละเหตุออกมาทุดงไปทั่วแต่จะใช้สถานที่นี้ปักหลักเพื่อให้จอยคนสนิทของตัวเองคอยสอดส่องความเป็นไปโยมั่นอาการหลวงตาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ค่อยดีขึ้นเลยครับหลวงพี่ถ้าอาการยังหนักอยู่แบบนี้แล้วก็อาต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลสงแล้วล่ะครับหลวงตาก็อายุมากแล้วโรงพยาบาลสงตั้งอยู่ในเมืองไกลจากที่นี่มากอาตมาจะลองติดต่อขอยารักษาจากหมอดูแต่เพราะความที่พระชินนั้นดูภายนอกเป็นพระที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาน่าเคารพศรัทธาจึงทำให้ไม่มีใครต่างจ้องจับผิดและรู้ว่าแท้ที่จริงพระชินได้ร่วมมือกับดวงตาเด็กสาวในหมู่บ้านวางยาหลวงตาเกี้ยงมาตั้งแต่ตอนบวชใหม่ๆแล้วเลี้ยงแอบวางยามาตลอดจนอาการเริ่มสุดหนักเรียกได้ว่าแม้แต่จีวรที่ห่มกายของพระชินก็ไม่อาจชำระจิตใจที่ชั่วช้าลงได้เลยเมื่อไหร่ชินจะสึกออกมาแล้วพาดวงตาไปจากที่นี่สักทีอะดวงบื่อที่ต้องมาเจอกันหลบๆซ่อนๆแบบนี้แล้วนะก็หลวงตาดิไม่จะตายไปสักทีเอานะอดทนรออีกหน่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยก็ได้ก็ได้น้ำมนต์ที่ดวงตาหลอกป้ายาชาวบ้านก็ยังขายดีอยู่ดีซะอีกจะได้มีเงินตั้งตัวเพิ่มนอกจากจะวางยาทำให้หลวงตาเกลี้ยงอาการสุดย่ำแย่ลงเรื่อยๆแล้ววางแผนหลอกเอาเงินจากชาวบ้านแบบแนบเนียนแล้วพระชินยังแอบเลี้ยงกาฝูงหนึ่งไว้เงียบๆใกล้กับสุสานเก่าโดยให้พวกมันกินซากควายเน่าเป็นอาหารด้วยความที่เป็นพื้นที่กว้างและค่อนข้างรกร้างทำให้สามารถปกปิดสิ่งที่แอบซ่อนไว้ได้แนบเนียน
ฮะนั่นพระที่ไหนวะน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ใช่พระที่บวชวัดนี้นี่วะแต่ตอนนั้นเองพระชินก็เหลือไปเห็นเงาลางๆของพระธุดงค์แปลกหน้ารูปหนึ่งคล้ายกับจงใจกำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกพระชินเองก็รู้สึกขับคล้ายขับคลากับเงาตรงนั้นทว่าไม่ทันไรเจ้าของเงาของพระธุดงค์ปริศนาก็หายไปกับตาที่แท้เงาพระธุดงค์ที่พระชินเห็นก็คือพระชัยที่มาสอดส่องดูลาดเหล่าพอตกกลางคืนไม่เห็นพระชินเดินกลับกุฏิไปแล้วพระชัยจึงเรียกจ้อยที่ถือเสียมมายังสถานที่ลับซึ่งอยู่ใกล้กับลานกว้างที่พระชินเลี้ยงฝูงอีกาแล้วให้จ้อยขุดหาศพของผู้หญิงที่ถูกฝังเพื่อทำพิธีใส่มืดบางอย่างโอ้ยตามหาตามขุดมาตั้งหลายวันในที่สุดก็เจอสักทีเจอแล้วก็รีบเอาขึ้นมาสิว่าไอ้จ้อยเดี๋ยวถ้ามีคนผ่านมาเห็นเข้าเราซวยกันหมดแน่หลวงพี่ชินครับหลวงพี่อยู่ในกุฏิหรือเปล่าช่วยเมียผมด้วยครับตกดึกขณะที่พระชินกำลังนอนหลับก็ได้ยินเสียงตะโกนของชาวบ้านมาเรียกตนที่หน้ากุฏิก็พบว่าชาวบ้านคนนั้นกำลังประคองผู้หญิงผู้เป็นเมียมาขอความช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นกุมท้องสีหน้าด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนอวัยวะข้างในกำลังถูกบีบอย่างรุนแรงนี่เมียโยมเป็นอะไรมางั้นเหรอปวดท้องแบบนี้กินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโดยแค่ว่าตอนเย็นน่ะมันดื่มน้ำมนต์ที่ได้มาจากหลวงพี่แล้วมันก็นอนปวดท้องแบบนี้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ไม่ทันที่ชาวบ้านคนนั้นจะได้พูดอะไรออกมาไปมากกว่านี้พระชินกับชิงลงมือฆ่าปิดปากทั้งสองผัวเมียไม่ให้ส่งเสียงดังจนคนอื่นในวัดได้ยินก่อนที่เพียงไม่กี่อึดใจร่างของชาวบ้านสองผัวเมียคู่นั้นก็กลับกลายเป็นอีกาสองตัวพวกมันโผล่บินไปยังทุ่งร้างท้ายวัดร่วมกลุ่มกับอีกาตัวอื่นๆเหมือนกับถูกมนต์ชั่วร้ายบางอย่างควบคุมแม่งเอ้ยเผลอฆ่าคนไปเพิ่มจนได้แต่ช่างแม่งกันแล้วกันอย่างน้อยก็ได้เอามนต์อสูรที่ไม่ได้ใช้งานมานานลองบ้างก็ดีส่วนพระชัยหลังจากให้จ้อยคนสนิทขุดเอาศพผู้หญิงมาไว้ยังเจดีย์สีแดงหลังวัดแล้วตนเองก็เริ่มนั่งลงพึมพำแล้วบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างนานร่วมหลายชั่วโมงจนในที่สุดก็เกิดพื้นดินละแวกนั้นสะเทือนเจดีย์แดงที่ภายนอกดูเหมือนจะเป็นเจดีย์ทั่วไปก็ปรากฏเป็นช่องว่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว้างมากพอที่ใช้ให้คนลอดเข้าไปข้างในได้ทันทีช่องว่างนั้นเปิดออกจนสุดพระชัยกับจ้อยต่างก็อ้าปากค้างด้วยความดีใจไม่เห็นว่ามีทรัพย์สมบัติเก่าแก่มากมายปรากฏอยู่ด้านในเจดีย์ในอดีตนั้นชัยเป็นผู้ช่ำชองในการปล้นทรัพย์สมบัติมากมายแต่เพราะถูกตำรวจตามล่าทำให้ชัยนำสมบัติมาซ่อนไว้ที่เจดีย์แดงและปลอมตัวเป็นพระธุดงค์ล่อนเล่ไปเรื่อยเพื่อหลบหนีการตามล่าข้าต้องหนีหัวซุกหัวซนอยู่หลายปีกว่าจะหมดคดีความสมบัติพวกนี้นะข้าขอรับคืนไปก็แล้วกันนี่มันตัวอะไรกันวะเนี่ยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยแต่ยังไม่ทันที่จอยจะได้ก้าวลงไปข้างล่างเพื่อลงไปขนสมบัติตามคำสั่งทันใดนั้นเองก็มีอีกาฝูงใหญ่บินกลูเข้ามาล้อมจ้อยเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะเริ่มจิกทิ้งทั้งดวงตาเนื้อหนังจ้อยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะขาดใจตายคาที่ไงไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเลยนะคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแกนะอ๋อก็นึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้น้องชายที่คลานตามกันมาของข้านี่เองอย่ามาเรียกข้าแบบนั้นนะบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้แกมาเหยียบที่นี่แต่แกก็ดันเสอกลับมาจนได้นะทั้งสองพระยังคงปะทะคารมกันความชั่วที่ต่างฝ่ายต่างมีกันคนละแบบทำให้พระชินและพระชัยเผยสันดานเดิมของตัวเองออกมาร่างกายของทั้งสองค่อยๆ คืนสู่กรรมพืชเดิมที่เคยเป็นนั่นคือครึ่งคนครึ่งกิ้งก่าสองสัตว์เดรัจฉานเข้าประจันหน้าต่อสู้ห้ำหั่นกันยังเอาเป็นเอาตายจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณท้ายวัดการต่อสู้กินเวลานานหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำลามไปถึงช่วงเช้ามืดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าฝ่ายไหนจะเริ่มเสียเปรียบเพียงพล้ำหนำซ้ำยังเริ่มดุเดือดรุนแรงมากขึ้นเกินกว่าจะหยุดลงได้
ข้าพอจะดูออกหรอกนะว่าแกเริ่มไม่ไหวแล้วถ้ายอมแพ้ข้าได้หรือยังไอ้น้องชายก็บอกแล้วไงว่าอย่ามานับพี่นับน้องกับข้ายังไงวันนี้แกต้องตายแต่ยังไม่ทันที่จะมีผู้ชนะในศึกสัตว์เดรัจฉานคราวนี้จู่ๆก็เกิดมีพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำมายุติศึกเอาไว้ก่อนที่พายุลูกนั้นจะพัดเอาทั้งสองพัดขึ้นไปบนฟ้าร่างของครึ่งคนครึ่งสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ได้กลับคืนสู่กำพืกิ้งก่าที่ทั้งสองเคยเป็นจนในที่สุดจากกิ้งก่ายักษ์ก็เริ่มกลับกลายเป็นกิ้งก่าขนาดเท่าปกติเมื่อกลับสู่ชาติกำเนิดเดิมเป็นเดรัจฉานกิ้งก่าที่พูดไม่ได้และจำเรื่องราวตอนที่เคยเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกเสียงบริกรรมคาถาสุขุมนุ่มลึกก็ดังกังวานขึ้นแทนทีเสียงคาถานั้นทำให้สองเดรัจฉานถูกดูดหายเข้าไปในช่องว่างของเจดีย์แดงก่อนที่เจดีย์นั้นจะถูกปิดผนึกขังสองสัตว์ร้ายนั้นเอาไว้ตลอดกาลความสงบก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งคาถากำลาบเดรัจฉานจบลงพร้อมกับหลวงตาเกลียงที่อ่อนกำลังลงเต็มทีเพราะชราภาพแต่ท่านก็ตัดสินใจมายุติปัญหาที่เกิดขึ้นความจริงหลวงตาเกลียงรู้ตัวมาตลอดว่าตนถูกวางยาจากพระชินแต่แกล้งทำเป็นนิ่งเฉยเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งเดรัจฉานที่ได้รับโอกาสเป็นคนอย่างพระชินจะกลับตัวได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกนี้จะมีเรื่องน่าเหลือเชื่อแบบนี้อยู่ด้วยเกิดมา60ปีเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นด้วยตาตัวเองนี่แหละอาตมาเป็นคนชุบเลี้ยงเด็ก2คนนั้นมาอาตมาก็ต้องเป็นผู้แก้ไขกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมดเรื่องแล้วพาอาตมากลับได้แล้วล่ะนะโยมมันเมื่อ10ปีก่อนที่หลวงตาเกลียงได้เจอกับลูกกิ้งก่า2ตัวด้วยความเอ็นดูที่พวกมันเหมือนจะรู้ภาษาคนจึงได้เก็บมาเลี้ยงดูอย่างดีและพอหลวงตาเกลียงได้นั่งสมาธิตรวจชะตากิ้งก่าทั้งสองดูถึงได้รู้ว่าแท้จริงกิ้งก่าสองตัวนั้นคือโอปาปาติกะตามหลักศาสนาพุทธก็คือผู้ที่อุบัติเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีพ่อแม่ภายหลังในระยะเวลาเพียงแค่2อาทิตย์ที่สองกิ้งก่านั้นออกจากไข่ร่างของกิ้งก่านั้นก็ได้เติบโตกลายเป็นเด็กทารกฝาแฝดหน้าตาจิ้มลิ้มและเมื่อผ่านไปอีกแค่6เดือนร่างกายของเด็กแฝดทั้งสองกลับเติบโตเท่าเด็กอายุ3ขวบผ่านไปไม่ถึง3ปีเด็ก2คนนั้นก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 17-18 ปีจากนั้นร่างกายถึงได้หยุดการเจริญเติบโตและมีวิวัฒนาการอายุไขเท่ากับมนุษย์ปกติถึงเด็ก2คนนั้นจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงตาเกลียงมาตั้งแต่เด็กแต่กลับมีนิสัยที่แตกต่างกันชัยแฝดพี่นั้นเป็นเด็กเกเรเมื่อเจอคนพาไปหลงผิดชักนำจึงทำให้กลายเป็นโจรส่วนชินแฝดน้องถึงจะบวชตามรอยหลวงตาเกลียงแต่วิสัยสันดานเดิมของเดรัจฉานกลับไม่ได้ทำให้ชินตาสว่างและแตกฉานในวิชา อย่างแท้จริงหลังจากเหตุการณ์กำลาบสองเดรัจฉานกักขังไว้ในเจดีย์แดงหลวงตาเกลียงจึงได้ให้ลุงมันเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันนำผ้ายันมาพันรอบๆและล้อมรั้วลงอาคมไม่ให้สองเดรัจฉานได้ออกมาอีกหลายปีต่อมาหลวงตาเกลียงได้มรณภาพไปด้วยโรคชราตามธรรมชาติตำนานกิ้งก่าเจดีย์แดงก็ถูกถ่ายทอดเล่ากันปากต่อปากโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงอย่างลุงมันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา